learn English with ease, fun, and joy through the law of attraction. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการภาษาอังกฤษกับกฎแรงดึงดูดนะคะหรือว่า English with LOA งานของจอยนะคะก็คือการช่วยให้ผู้คนเรียนภาษาอังกฤษได้แบบง่ายๆสนุกนะคะโดยใช้กฎแรงดึงดูดค่ะ Today I have got 3 powerful affirmations to help you attract more money into your life faster and easier วันนี้นะคะจอยมี 3 affirmation นะคะที่จะช่วยให้คุณนะคะดึงดูดเงินเข้ามาในชีวิตของคุณแบบง่ายๆสบายๆนะคะแม่เรียนภาษาอังกฤษด้วยกฎแรงดึงดูดนี้มันดีแบบนี้นี่เองนะคะเรียนไปนะคะฝึกภาษาอังกฤษฝึกการพูดไปนะคุณก็ยังดึงดูดนะสิ่งดีๆคนดีๆเรื่องราวดีๆเงินทองนะคะเรื่องมหัศจรรย์เข้ามาในชีวิตอีกด้วยนะคะผมคิดดูสิคะยิ่งพูดก็ยิ่งดูดยิ่งพูดก็ยิ่งคล่องไม่ใช่เรียนภาษาอังกฤษแต่กดดันหรือก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะคะโอเค let's get started นะคะเริ่มกันเลยดีกว่านะคะ affirmation ที่หนึ่งก็คือ I love money money loves me นะคะอีกทีนะคะดูปากของมิจวยนะคะดูปากของมิจวย I love money อย่าลืมเสียง v นะคะตัว v นะคะเป็นเสียงก้องนะคะ voice นะคะเวิร์กเวิร์กเวิร์กเอาฟันบนกัดริมฝีปากล่างนิดนึงนะคะไม่ต้องกัดเยอะนะคะไม่ต้องเอาเลือดซิปนะเอาแบบเซ็กซี่นิดๆพออีกทีนะคะอีกที I love money money loves me ฉันรักเงินและเงินก็รักฉัน you have to build a relationship with money คุณจะต้องสร้างความสัมพันธ์กับเงินนะคะเช่นเดียวกับที่คุณรักพาร์ทเนอร์ของคุณนะคะรักแฟนรักภรรยาของคุณนะคะอย่าลืมนะทุกอย่างคือพลังงานนะคะเงินก็คือพลังงานเช่นกันนะคะเงินเขาก็อยู่ชอบอยู่กับคนที่รักเขาดูแลเขาอย่างดีถ้าคุณรักเขาดูแลเขาปฏิบัติต่อเขาอย่างดีเขาก็จะวิ่งเข้าหาคุณแน่นอนค่ะ affirmation ที่สองนะคะ affirmation ที่สองก็คือนะคะYou have to use money. คุณต้องใช้เงิน. Don't let money use you. อย่าให้เงินใช้คุณนะคะ. You know what money is useless unless you use it. จริงๆแล้วเงินมันไม่มีค่านะคะ. จนกว่าคุณจะใช้มัน. You know money is just a piece of paper. เงินมันก็เป็นแค่เศษกระดาษถูกไหมคะ. เพราะฉะนั้นคุณต้องใช้มัน. คุณต้องเป็นเจ้านายของเงินนะคะ. ไม่ใช่ให้เงินเป็นเจ้านายของคุณ. เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่คุณใช้จ่ายออกไปสั่งเขานะคะว่าให้ไปทำงานให้ไปสร้างลอยเท่าพันเท่ากลับเข้ามาหาเราให้ไปออกลูกออกหลานประมาณนั้นถ้าเป็นภาษาไทยนะคะคุณสามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่านะคะ multiply 100 fold back to me ถ้าใครได้พันเท่าคุณไปนะคะ multiply 1000 fold back to menี่นะคะออกไปสร้างนะคะมูลค่าออกไปสร้างร้อยเท่าพันเท่าแล้วกลับเข้ามาหาแม่ใหม่นะลูกนะนะคะไปเอาลูกออกหลังแล้วกลับมาหาแม่ใหม่นะลูกนะนะคะสั่งเขานะคะให้เขาไปทำงานให้เราโอเคไหมคะ affirmation ที่3นะคะที่จะนำมาฝากวันนี้นะคะก็คือ affirmation ที่ว่า I am a billionaire อีกทีนะคะ I am a billionaireI am นะคะก็หมายถึงฉันเป็นหรือว่าฉันคือประโยคนี้ก็หมายถึงฉันเป็นอภิมหาเศรษฐีระดับพันล้านพูดเต็มบ่อยๆนะคะ I am a billionaire I am a billionaire I am a billionaire นะคะแรกๆอาจจะไม่เชื่อนะคะแต่พูดบ่อยๆซ้ำๆซ้ำๆย้ำๆย้ำๆลงไปนะคะไม่นานค่ะจะเชื่อว่าจิตใต้สำนึกคุณจะเชื่อแน่นอนน้ำนะคะหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนเลยค่ะนับประสาอะไรนะคะกับสมองของเรานะคะเขาแยกไม่ออกว่าอันไหนเรื่องจริงเรื่องไหนจินตนาการนะคะเพราะฉะนั้นหลอกสมองเลยค่ะ trick your brain นะคะพูดย้ำๆซ้ำๆไปค่ะคิดซะว่าฝึกภาษาอังกฤษนะคะ
คิดซะว่าฝึกภาษาอังกฤษค่ะคุณคะคุณจะได้เป็นร้อยล้านพันล้านเป็นอภิมหาเศรษฐีหรือไม่คิดซะว่าเป็นของแท้นะคะอย่าคิดเยอะค่ะอย่าคิดเยอะนะคะเรียนภาษาอังกฤษด้วยกฎเรียนหยุดอย่าคิดเยอะค่ะคุณคะพูดไปค่ะพูดไปค่ะ I am a billionaire I am a billionaire I am a billionaire และนั่นก็เป็น3 affirmation ด้านความมั่งคั่งที่จะช่วยคุณดึงดูดเงินเข้ามาแบบง่ายๆสบายๆที่จอยนำมาฝากวันนี้นะคะพร้อมกับฝึกภาษาอังกฤษไปด้วยในตัวแหมจุดยอดเลยนะคะเรียนภาษาอังกฤษด้วยกฎแรงดึงดูดเนี่ยถ้าคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่าลืมแชร์บอกต่อคนที่คุณรักนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Thank you for liking my video Thank you for sharing guys Bye bye see you next clip